ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงมองขึ้นสำรวจดูดวงอาทิตย์เหนือหัวบนท้องฟ้าก็รู้ได้ว่าอีกไม่นานจะถึงยามเที่ยงแล้วดูเหมือนว่าการทดสอบของวิหารเทวาเก้าสวรรค์จะเป็นการประเมินด้านศักยภาพผู้มีพรสวรรค์ควรค่าแก่การสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพชายชราไม่เห็นด้วยเท่าไรนักจึงส่ายหัวกล่าวค้านหากเจ้าพูดแบบนั้นข้าก็หมดหวังที่จะเข้าร่วมชายแก่อย่างข้ามีแต่ความมุมานะแต่ข้าเชื่อมั่นว่าจะสามารถเข้าร่วมวิหารเทวาเก้าสวรรค์ได้เฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าวิหารเทวาเก้าสวรรค์ดึงดูดผู้คนด้วยสิ่งใดถึงทำให้มีผู้คนมากมายต้องการเข้าร่วมเป็นสาวกความพยายามมุมานะจะกลายเป็นศักยภาพที่ไม่ยิ่งหย่อนเฉินเซียงกล่าวยิ้มท่านอาวุโสหากท่านเป็นผู้มีความมุมานะก็ย่อมหมายความว่าท่านมากด้วยศักยภาพชายชรายิ้มพ่อหนุ่มเจ้าดูเหมือนเด็กทั่วไปแต่แท้จริงเจ้าแตกต่างยิ่งนักช่างพูดจาได้ลึกซึ้งกินใจเข้าสู่ยามเที่ยงวันเหล่าผู้คนที่มารวมตัวรออยู่หน้าประตูก็ร้องตะโกนขึ้นเฉินเซียงกับชายชราจึงหันไปแลมองที่ปากประตูในทันใดฉับพลันปรากฏแสงเรืองสีทองขึ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นหลายคนก็ตบเท้าก้าวเดินตามกันเข้าไปข้าขอตัวก่อนข้าจะไปสู่การทดสอบด่านชั้นที่สองหวังว่าจะได้พบเจ้าอีกชายชราเหลียวมองกลุ่มชายหนุ่มที่หลายคนแสดงอาการคึกขนองก็ส่ายหัวช้าๆจากนั้นชายชราก็เร่งฝีเท้าแยกตัวไปเฉินเซียงสังเกตเห็นวิธีการของชายชราที่ใช้ผ่านเข้าประตูไปโดยเป็นการควบคุมอำนาจพลังปราดปกคลุมร่างกายก่อนจะเดินเข้าบานประตูทันทีร่างกายของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยเมื่อต้านทานกับม่านพลังยับยั้งสีทองทว่าไม่นานก็ผ่านพ้นเข้าสู่ลานจัตุรัสกว้างอย่างรวดเร็วตั้งแต่เฉินเซียงเดินเข้ามาก็ค้นพบว่าม่านพลังยับยั้งมีความแข็งแกร่งไม่มากนักจึงใช้พลังมิติเพียงเล็กน้อยก็ข้ามผ่านเขตม่านพลังนั้นไปได้แล้วตาเท่าหั่นผ่านมันไปได้ง่ายมากเป็นเพราะเขาทดสอบมาแล้วหลายครั้งแต่เด็กเหลือขอนั่นเป็นใครกันดูเหมือนว่ามันผ่านไปอย่างง่ายดายกว่าเสียอีกข้าอยู่ที่นี่มานานมากแต่กลับไม่เคยเห็นมันหรือนี่จะเป็นครั้งแรกที่มันมาชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นหลายคนจ้องมองไปยังเฉินเซียงก็เริ่มพูดคุยกันเสียงเอ็ดอึงสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงดูแปลกประหลาดกว่าใครก็เป็นเพราะการก้าวข้ามผ่านอย่างง่ายดายซึ่งตอนนี้มันมีเพียงเขากับชายชราหั่นที่ผ่านไปได้เฉินเซียงได้ข้ามผ่านมันโดยตรงจึงไม่อาจรับรู้ว่าพลังม่านสีทองนั้นเป็นอุปสรรคต่อผู้เข้าทดสอบคนอื่นๆอย่างไรเจ้ามาได้จริงๆชายชราหั่นมองเห็นเฉินเซียงก็อุทานขึ้นอย่างประหลาดใจเนื่องจากว่าด่านชั้นก่อนหน้าเป็นสิ่งที่เขาและใครก็ต้องมาใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเห็นเช่นนั้นก็ตระหนักได้ถึงความสามารถของเฉินเซียงเพราะอย่างน้อยๆก็สมควรพบแรงกระแทกของม่านพลังในด่านชั้นนั้นบ้างทว่าเฉินเซียงผ่านพ้นมาอย่างกับว่าไม่พบสิ่งใดเฉินเซียงยิ้มขึ้นแล้วจึงถามว่าอาวุโสด่านชั้นทดสอบที่สองคืออะไรการทดสอบนี้คือการไปยังตีนเขาลูกนั้นแน่นอนว่าระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคมากมายชายชรากล่าวพร้อมชี้มือไปยังภูเขาลูกหนึ่งเห็นเรือนหลังเล็กๆหน้าภูเขานั้นไหมหากไปถึงก็จะผ่านการทดสอบนี้เช่นนั้นมันก็ง่ายมากเฉินเซียงมองไปที่ภูเขาก็ตระหนักได้ว่ามันมีระยะทางไม่ไกลมากหากใช้สายลมแห่งมิติไม่กี่อึดใจก็ไปถึงเกรงว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะตลอดเส้นทางจะมีการวางถ่ายพลังเป็นกับดักทั้งยังมีอสูรร้ายหรือพืชพันธุ์ชนิดให้โทษคอยเล่นงานชายชรายิ้มอย่างขมขื่นพลางส่ายหัวเบื้องหน้าของเขาเป็นผืนป่ารกทึบหากว่าทะลุผ่านมันไปก็จะเข้าสู่เชิงเขาลูกนั้นก่อนหน้าเฉินเซียงได้ทดลองสื่อสัมผัสถึงพลังมิติที่รายล้อมรอบตัวก็รู้ว่าตนสามารถเดินทางด้วยสายลมแห่งมิติได้ดังนั้นต่อให้มันจะมีกับดักมากมายสักเพียงใดมันก็ไม่ส่งผลอย่างไรกับเขาแล้วจะเริ่มได้เมื่อไหร่เฉินเซียงกล่าวถามสามารถเริ่มได้เลยแต่ข้ายังต้องเตรียมตัวอีกสักเล็กน้อยเพราะข้ามาที่นี่เป็นครั้งที่15แล้วชายชรากล่าวพลางถอนหายใจเฉินเซียงจึงกล่าวถามไปว่าอาวุโสเทวะจากพันดิเก้าสวรรค์มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจของท่านหรือชายชราได้ยินพลันก็ประหลาดใจเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่ามันเป็นเพราะสิ่งใดแล้วเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลใดเฉินเซียงเกาหัวแล้วจึงยิ้มขึ้นกล่าวข้าก็แค่คิดมาดูการทดสอบแท้จริงข้าผ่านมาเพื่อเข้าพบเทวจักรพัทเก้าสวรรค์แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนจึงจะพบเขาเจ้าเป็นคนนอกจึงไม่เข้าใจพวกเราเป็นคนในภูมิภาคนี้และใช้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็กเมื่อวิหารเทวาเก้าสวรรค์ปรากฏขึ้นดินแดนอันรกร้างแห่งนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังพวกเขามีทรัพยากรที่ดียิ่งไปกว่านั้นยังมีสายแร่มังกรแน่นอนว่าหลายคนย่อมต้องการเข้าร่วมเป็นสาวกชายชรากล่าว
เฉินเซียงพยักหน้าวิหารเทวาเก้าสวรรค์ไม่จำเป็นต้องประกาศรับสาวกมากนักเพราะด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มันก็เกินพอที่จะทำให้หลายคนตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งของวิหารเทวาเก้าสวรรค์ถ้างั้นข้าขอตัวก่อนท่านอาวุโสท่านต้องพยายามให้มากเฉินเซียงกล่าวพร้อมยิ้มจากนั้นก็ใช้สายลมแห่งมิติหายลับไปในทันใดชายชราตกตะลึงเขาหันไปซ้ายทีขวาทีพยายามค้นหาว่าเฉินเซียงหายไปไหนแต่แล้วก็ไม่พบแม้แต่เงาเฉินเซียงข้ามผ่านพ้นเขตป่าในช่วงเวลาเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นยามนี้เขามาปรากฏตัวขึ้นที่เรือนหลังเล็กหน้าภูเขาเป็นเจ้าด้านหน้าของเรือนหลังนั้นมีโต๊ะหินตั้งอยู่โดยมีหญิงสาวนางหนึ่งกำลังนั่งกินมื้ออาหารกลางวันอยู่นั่นก็คือชูหยุนหุยหญิงสาวที่เป็นดั่งพี่น้องของจิ่วหานโร่พี่สาวหยุนหุยเฉินเซียงอุทานขึ้นพร้อมยิ้มนี่ข้ากำลังรบกวนมื้ออาหารของท่านหรือเปล่าหยุนหุยมองขึ้นไปยังดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าพลันอุทานอย่างประหลาดใจมันเพิ่งจะเข้าเที่ยงวันแต่เจ้าผ่านด่านชั้นที่สองมาได้ร้ายไม่เบานี่ฮ่าฮ่านั่นสินะเพราะแบบนั้นเจ้าถึงช่วยพวกเราได้หากเจ้าจะเข้าพบราชันประมุขก็แค่ขึ้นไปบนภูเขาโดยตรงเท่านั้นหยุนหุยกล่าวพร้อมชี้มือขอบคุณพี่สาวหยุนหุยกล่าวจบเฉินเซียงก็เตรียมเดินทางไปตามทิศทางที่นางชี้นำบอกยูเจียกับเสี่ยวจิ๋วด้วยว่าหากมีเวลาว่างให้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนข้าบ้างจริงๆแล้วเพียงตะโกนเรียกที่ประตูเมืองก็พอข้าก็สามารถได้ยินแล้วหยุนหุยกล่าวไปยังเฉินเซียงเฉินเซียงพยักหน้าครั้งหนึ่งแล้วจึงใช้งานสายลมแห่งมิติขึ้นไปด้านบนภูเขาในทันทีชายคนนี้มีพลังมิติที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆหยุนหุยพึมพำกับตนเองพร้อมกับที่ทานมื้ออาหารกลางวันต่อไม่นานเฉินเซียงก็มาถึงยอดเขาด้านบนนี้มีเรือนหลังเล็กๆเหมือนกระท่อมตั้งอยู่โดดๆหลังเดียวจึงไม่อาจคาดคิดได้ราชันประมุขจะอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเฉกเช่นนี้จริงๆเพราะเฉินเซียงยังมองเห็นภูเขาลูกอื่นๆโดยบนยอดเขาแต่ละลูกได้มีสิ่งก่อสร้างอันตรการต่างๆไปจากที่นี่สิ้นเชิงเฉินเซียงรึเฉินเซียงหันไปที่ประตูเรือนหลังเล็กจึงพบชายวัยกลางคนยืนยิ้มอยู่จากนั้นก็ผายมือนำไปที่โต๊ะไม้นั่งก่อนสิปัจจุบันราชันประมุขแต่งกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปทั้งที่วิหารเทวาเก้าสวรรค์มีสิ่งก่อสร้างและตัวอาคารอันงดงามมากมายแต่เขากลับเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเช่นนี้ก็ทำให้เฉินเซียงตั้งข้อสังเกตว่าภูเขาลูกนี้จะต้องมีจุดเชื่อมต่อกับสายแร่มังกรคอยส่งเสริมและช่วยดูดซับอำนาจพลังจากสายแร่ได้อย่างรวดเร็วเทวจักรพรรดิเก้าสวรรค์องค์ใหม่ไร้กาจยิ่งนักเฉินเซียงกล่าวชื่นชมไปยังราชันประมุขราวกับว่าเป็นกวนเกลอเก่ากันอย่างไรก็อย่างนั้นราชันประมุขยิ้มขึ้นแล้วจึงกล่าวยังมีสาวใกล้เกินไปเจ้าให้คำแนะนำได้บ้างหรือไม่ตอนนี้ราชันประมุขมีขุมกำลังแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมมากแต่ก็ยังด้อยในเรื่องสาวกหนุ่มสาวรุ่นใหม่ดังนั้นเขาจำต้องรับสมัครสาวกเข้าร่วมข้าแนะนำให้ท่านไปที่นิกายเก้าสวรรค์หรือเมืองเทพสยบปีศาจหารือกับพวกผู้นำอย่างลับๆพวกเขาน่าจะส่งสาวกพร้อมกับเป็นการผูกสัมพันธมิตรกันเฉินเซียงกล่าววิหารเทวาเก้าสวรรค์ในปัจจุบันยังขาดแคลนสาวกหนุ่มสาวที่มีศักยภาพส่วนฝ่ายนิกายเก้าสวรรค์และเมืองเทพสยบปีศาจมีสาวกหนุ่มสาวมากด้วยศักยภาพจำนวนไม่น้อยทว่าพวกเขากลับขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจึงทำให้บรรดาหนุ่มสาวยังไม่ได้รับการชี้แนะที่ดีที่สุดส่วนวิหารเทวาเก้าสวรรค์มากด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากยุคก่อนดังนั้นพวกเขาจะสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้หลังจากที่เฉินเซียงแนะนำในไร้ฉานเข้าใจถึงสถานการณ์ของนิกายเก้าสวรรค์และเมืองเทพสยบปีศาจราชันประมุขก็พยักหน้าเห็นพ้องแน่นอนว่าเขาจะไปพบประมุขคณิกายเก้าสวรรค์เพื่อผูกสัมพันธมิตรกันอย่างลับๆราชันประมุขข้ามาที่เพื่อสอบถามท่านในเรื่องวัสดุสำหรับการหลอมสร้างท่านพอจะมีวัสดุพวกนี้บ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำรายการวัสดุสำหรับการกลั่นหลอมเตาปรุงยาออกมาหลังจากรับไปพิจารณาราชันประมุขก็ยิ้มขึ้นเจ้ากำลังจะสร้างเตาปรุงยาสินะถูกต้องยามนี้ข้าไร้ซึ่งเตาปรุงยาที่ดีภรรยาข้าได้ค้นพบตำราเทพของพวกท่านเก้าพี่น้องในตำรานั้นมีแบบแปลนการหลอมสร้างเสร็จสรรพแต่พวกเรายังขาดแคลนวัสดุเฉินเซียงกล่าวข้ามีวัสดุพวกนี้ราชันประมุขกล่าวพร้อมกับนำกระเป๋า3ใบออกมาในทันทีรับไปเถิดพวกมันคือวัสดุที่เจ้าต้องการหากพวกเจ้าสร้างเตาปรุงยาได้สำเร็จต้องให้ข้าดูชมมันข้าอยากรู้ว่าภรรยาเจ้าที่ได้รับตำราเทพนั้นมีความเข้าใจถึงมันมากน้อยเพียงใดแต่แน่นอนว่านางต้องมีความสามารถสูงมากหากว่าหลอมสร้างเตาปรุงยาระดับนี้ได้
นางคือพวกนางมีหลายเฉินเซียงกล่าวอย่างเคอะเขินราชันประมุขพลันหัวเราะขึ้นเขาเข้าใจในถ้อยคำอ้ำอึ้งนั้นได้หยูเจียได้เยี่ยมเยียนข้าเป็นที่รู้กันว่านางได้มุ่งเน้นวิธีแห่งการปรุงยาหมายความนางเองก็ต้องการเตาปรุงยาที่ดีดังนั้นวัสดุพวกนี้ข้ายกให้แก่พวกเจ้าในยุคสมัยที่พวกเราสามารถสถาปนาเป็นอาณาจักรศักดิ์ก้าวสวรรค์หลักฐานสำคัญล้วนมาจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาระดับสูงกระทั่งก้าวอาณาจักรศักดิ์ยังมีการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาระดับสูงด้วยเช่นกันเฉินเซียงพยักหน้าซึ่งสาเหตุที่ทำให้ฟงหยูเจียมุ่งเน้นวิธีการปรุงยาก็เป็นเพราะนางได้รับการฝึกสอนทักษะการปรุงยาต่างๆมาจากก้าวราชันแดนสวรรค์ราชันประมุขเมื่อแดนสวรรค์กลืนกินแดนมหาเทพจะเป็นอย่างไรเฉินเซียงถามขึ้นแดนมหาเทพมีทรัพยากรมากมายเมื่อถูกผนวกเราจะได้พบกับทรัพยากรต่างๆมากมายรวมทั้งอสูรร้ายที่ทรงพลังแต่เราก็สามารถล่ามันได้แน่นอนแดนมหาเทพเป็นห้วงมิตรระดับสูงสุดหลังจากผนวกแล้วจะทำให้แดนสวรรค์แข็งแกร่งอย่างยากที่จะทำลายหากมีการพัฒนาขุมกำลังอย่างราบรื่นก็จะกลายเป็นโลกที่ทรงพลังราชันประมุขกล่าวเท่าที่ข้ารู้มาอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราได้สร้างกฎข้อบังคับที่ดีหากมีเวลาข้าจะไปเยี่ยมชมที่นั่นพวกเจ้าสามารถสร้างขายพลังเคลื่อนย้ายไปที่นั่นได้หรือไม่นอกเหนือจากอาณาจักรเทพเกณฑ์ดารายังมีโลกอื่นที่น่าสนใจอีกหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเพราะอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดารามีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดกำลังค้นหาวิธีแห่งงอชีวิตนิรันดร์โดยมีเป้าหมายคือตระกูลเทพตมตะจึงทำให้เฉินเซียงไม่นึกประทับใจนักเดิมทีเว่ยเอ๋อก็ชื่นชมและจงรักภักดีต่ออาณาจักรเทพกฎทว่ายามนี้นางเองก็ผิดหวังและเจ็บปวดในเรื่องราวเหล่านี้ก็มีแต่พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมรรคที่อยู่ใกล้พวกเรามากที่สุดคืออาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างสัมพันธมิตรกับอาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราเพราะเวลานั้นโลกของพวกเราจะพัฒนาความแข็งแกร่งอย่างก้าวกระโดดโดยมีอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราเป็นดั่งแต้นแบบนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาโลกของพวกเราราชันประมุขกล่าวมันเร็วเกินไปที่เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันเมื่อถึงเวลาที่แดนมหาเทพถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแดนสวรรค์สิ่งที่พวกเราต้องทำเป็นประการแรกก็คือมุ่งมั่นพัฒนาความแข็งแกร่งด้วยการคุกคามจากฝ่ายเก้าอาณาจักรสัตว์มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ราชันประมุขเป็นกังวลอย่างยิ่งเทวจักรพรรดิเก้าสวรรค์มีความประสงค์ในเรื่องที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เก้าอาณาจักรสัตว์ทอร่วมมือกันแม้โลกของพวกมันจะมีเทวจักรพรรดิแห่งอาณาจักรสัตว์ที่แข็งแกร่งมากเพียงใดแต่โลกของพวกมันไม่อาจเป็นโลกมหาอำนาจได้เพราะมันพัฒนาได้อย่างช้าเฉยราชันประมุขอาณาจักรสัตว์วางแผนการอย่างไรต่อท่านบ้างเฉินเซียงค่อนข้างสนใจในสถานการณ์ของพวกมันพอได้รู้มาเล็กน้อยข้าต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ของพวกมันอยู่ตลอดเพราะหากสถานการณ์ของพวกมันเป็นปกติมันก็จะเริ่มแผนการกำจัดข้าทันทีราชันประมุขกล่าวพร้อมยิ้มขึ้นแน่นอนว่าข้าคืออดีตคู่แค้นของพวกมันสถานการณ์ของพวกมันในตอนนี้ค่อนข้างเป็นผลดีต่อเราเทวจักรพรรดิบางคนและตัวตนเก่าแก่จำนวนหนึ่งจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่พวกมันไม่ต้องการจะแตกดับจึงได้มองหาวิธีแห่งชีวิตนิรันดร์เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ราชันประมุขก็ถอนหายใจเพราะเขาตระหนักดีว่าตนเองก็จะอยู่ได้อีกไม่นานเช่นกันแม้ว่าความแข็งแกร่งจะมีมากเพียงใดแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีสัจธรรมผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดคือไร้ซึ่งการทะลวงพลังต่อไปท้ายที่สุดย่อมแตกดับสูญสลายข้าต้องไปแล้วไม่นานจะกลับมาอีกเฉินเซียงยิ้มขึ้นการขาดแคลนวัสดุมันทำให้ภรรยาข้าเป็นกังวลหนักหากพวกนางรู้ว่าข้าได้รับวัสดุมากมายเช่นนี้คงดีใจจนเนื้อเต้นราชันประมุขพยักหน้าวันนี้ข้าได้รู้หลายอย่างเกี่ยวกับเจ้าคืออันธพาลน้อยผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแล้วราชันประมุขเปิดทางผ่านมิติให้โดยตรงเฉินเซียงสามารถมาถึงหน้าประตูวิหารได้ในทันทีการกลับมาที่นี่ในภายภาคหน้าก็เพียงแค่ตะโกนเรียกหยุนหุยก็จะสามารถเข้าไปด้านในได้ทันทีเขากลับมาถึงหมู่บ้านร้อยบุกผาในยามบ่ายคล้อยเมืองเอ๋อและเซียนอยู่ในลานกว้างกำลังจัดแจงหลอมถลุงแร่ในเตาหลอมตามปกติเจ้ากลับมาเร็วไปแล้วได้อะไรมาบ้างไหมเซียนกล่าวถามระหว่างที่นางควบคุมการหลอมแร่ให้กลายเป็นของเหลวพร้อมกับรินใส่ลงในโถด้วยของเหลวที่คงความร้อนรุนแรงจนสามารถปลดปล่อยเพลิงสีม่วงบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่นางกำลังทำอยู่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายดายเฉินเซียงเดินเข้าซับเหงื่อบนหน้าผากงามพร้อมกล่าวยิ้มแน่นอนยิ่งกว่านั้นยังได้มาจำนวนมากด้วยอีกหน่อยพวกเจ้าจะมีเรื่องให้ทำหลายอย่างเสียแล้วหากมีเวลาก็ไปพบพี่สาวฟงและสอบถามนางว่าขาดแคลนเตายาหรือไม่ราชันประมุขได้มอบวัสดุให้ข้าค่อนข้างเยอะเพียงพอต่อการหลอมสร้างมากมายเมื่อกล่าวขึ้นว่าซินเยเว่กับพวกเราคิดว่าจำเป็นต้องสร้างเตาหลอมกลั่นขนาดใหญ่ขึ้นมันช่วยในการหลอมถลุงของพวกเราได้
หลังจากนั้นกลุ่มของพวกนางทั้งหมดเชื่อมจิตใจเข้าถึงกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันควบคุมการหลอมสร้างเตาปรุงยาวิธีการกลั่นอุปกรณ์ของพวกเมื่งสามารถกลั่นสิ่งต่างๆที่มีความยากให้ลุล่วงสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งในระดับสูงมากนักพวกนางเรียนฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์โดยใช้การผสานร่วมกันซินเยเว่กล่าวขึ้นที่สำคัญพวกนางมีจำนวนมากกว่ากลุ่มของพวกข้าทั้งเซียงเยว่าเชียนเชียนเหมยเหยาหลิงหงเซี่ยแล้วก็พี่สาวฟงจิงสี่ยังมีเยี่ยนเหยาอีกหลิงกับหงเซี่ยเฉินเซียงอุทานขึ้นอย่างประหลาดใจพวกนางฝึกฝนการปรุงยาแน่นอนเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกนางเป็นบุตรบุญธรรมของพี่สาวฟงเยี่ยนเหยากับยูยูก็เป็นบุตรสาวบุญธรรมของพี่สาวฟงด้วยเช่นกันซินเยเว่กล่าวพร้อมหัวเราะเมื่งกล่าวขึ้นว่าข้าจะติดต่อพวกนางเพื่อสอบถามว่าขาดเหลืออะไรหากพวกนางขาดแคลนเตาปรุงยาข้าก็จะกลั่นเตาปรุงยาให้แก่พวกนางเพราะพวกนางจะเป็นกำลังหลักแห่งหมู่บ้านร้อยบุพภาในอนาคตเมื่อครู่ก่อนพี่สาวซื้อหลานมาที่นี่เพื่อถามหาเจ้าโดยมีท่าทีเร่งด่วนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญบางทีอาจเกี่ยวกับการทดสอบคัดเลือกเซียนเซียนรับกระเป๋าวัสดุมาจากเฉินเซียงแล้วจึงตบแก้มของเขาเบาๆในเชิงหยอกล้อก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มหากเผชิญหน้ากับยู่หลานหรือเชียนเซียนก็เพลามือหน่อยประเดี๋ยวนางจะมาฟ้องข้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ